สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเป็นโต้นะครับอ่ะวันนี้บางเอิญบางเอิญในเกมมันมีอัปเดตมานะครับซึ่งเป็นข้อมูลนะครับเกร็ดน่ารู้ของหมู่บ้านเฉีนวี่นะครับชาเติบโตบนโขดหินซึ่งมีน้ําพุหยดน้าพุหยกไหลไม่สิ้นสุดอ่าก็น่าจะเป็นข้อมูลอันนี้ดูในได้ในเกมเลยนะครับเปิดเข้าไปดูหน้ากิจกรรมในเกมแล้วก็เออมันจะมีข้อมูลให้อ่านนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่ผมจะมานั่งอ่านให้ฟังกันนะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าภูมิศาสตร์นะครับชเชวนวีเอ่อฟาเลเก,ก็คือหุบเขาเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นฟารเล่อ่ะเอาเป็นว่าชเชวนวีนะครับสายรมที่บัดเบๆกลิ่นหอมชาเขาฟุ้งไปทั่วภูเขาหลีเว่ยคลังนะครับอา่าก็เป็นซจินอรี่สวยๆนะครับสวยมากเลยโซนเนี้ยเออผมคิดว่านะถ้าแผ่นนี้เข้าก็คือเอาตัวไปทิ้งไว้ที่นี่แบบยาวๆนะครับสวยน่าจะสวยอ้มองเห็นเน้นเนน ไอ้ตรงนี้มองเห็นไอ้หอคอยนะซีเซนโครสยนะซึ่งถ้าคนที่ทำเควสโลกแล้วน่าจะไม่เห็นนะฮะแล้วก็ไอ้ซุ้มประตูหยกอันนี้นี่มีหลายอันนะเนี่ยเห็นปะมี1อัน2อ,อันต่ำๆ2อ,อันละที่เราเห็นมุมนี้นะฮะอันนี้เป็นมุมที่มองกลับไปที่ภูเขาของบ้านเจ้าวังวนเนาะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะต้นแต่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ภูเขานีเนาะอันนั้นอันนั้นคือบ้านไอ้สาลา สาราเซียนน่ะที่มันลอยอยู่บนกลางอากาศอ่ะเอออันนี้เห็นเห็นลางๆอยู่ไม่ใช่เจ็ดแชมเบอร์แน่แน่เจ็ดแชมเบอร์ไม่ลอยสูงขนาดนั้นเอออ่ะโอเคประมาณนี้เนาะสวยมากเลยอะ่ะวิวนะมาเวอร์ชัน4.4จะเปิดเชนวีเวลวาเล่อัปเปอร์วาเล่เชนวีวาเล่เซาเทิร์นมอเทนแล้วก็เอ่ามอเทนไหลซินไล่ซินไม่รู้ว่าต้องออกเสียงไงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรีเวเปิดจุดเทเลพอร์ตสำหรับเดินทางโอเค อ๋ออยู่ด้านซ้ายของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เนาะก็ถ้าเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานั่งเปิดในเกมกันแล้วเราเดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่าเอ้มันอยู่แถวไหนประมาณไหนเนาะอ่าประมาณนี้เนาะก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเดินทางไงแต่ว่าผมคิดว่าข้ามน้ําก็ไม่ได้จะไกลมากนะครับมีมันมีเชื่อมเอ้ยมีน้ําตกตรงนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเข้าไปดูในเกมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะอ่า,อานี่นี่นี่นน หลังจากสำรวจเ,เทพเควสเทพเจ้าฉากที่3 <im itation> บทเพลงแห่งมังกรและอิสรภาพจะปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ <im itation> <im itation> ก็คือ,อจุดเซฟนี้จุดวาร์บนี้นะครับก็ <im itation> <im itation> คือให้เราวาร์ปมาได้เลยนะ <im itation> แล้วถ้าทางปกติกมาไงถ้าถ้าไม่วาร์ปมาข้ามน้ำน่ำน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 ำาจะได้ปะหรือไต่เขาตรงข้างล่างนี้มาน่าจะได้อยู่นะฮะอ่าฉากที่3นี่น่าจะเป็น <im itation> บทเพลงแห่งมังกรอิสรภาพอารมพบดก นั่นคือจบดาวลินนี่ใช่ไหมก็คือจบบอนสเตตก็คือไปได้เลยนะครับมาเฉียวยิ่งวิลเลจนะครับหมู่บ้านเฉียวยิ่งเมื่อสายลมอันอบุ่นในบรรลุใบไม้ผลิพัดผ่านภูเขาของเฉียนวี่อีกครั้งที่กลิ่นหอมของชาจะอยู่เคียงคู่กับกลีบสปิริตเซนสปิริตเซนก็คือน่าจะเป็นชื่อดอกไม้นะครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีวัตถุดิบใหม่น่าจะให้มีของเก็บใหม่หมู่บ้านน่ารักดีอ่ะคือผมชอบ สถาปัตยกรรมใหม่มากเลยนะคือมันเป็นให้ฟิลแบบเป็นเออ่ทะเลหมอกอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นรูปก้อนเมฆอะ่ะเออมองไปแล้วแบบเหมือนมองไปแบบเห็นเป็นแบบเออ่กลุ่มเมฆลอยอยู่อะไรเงี้ยนะฮะอ่ะอันนี้ท่าเรือยี่หลงนะครับต้นไม้เรียบต้นน้ําเรียบแม่น้ําใบฉุยใบฉุยไม่รู้เหมือนกันอ่านยังไงและตั้งอยู่ในท่าเรือการค้าที่จเจริญรุ่งเรือง,องท่ามกลางน้ําตกที่ติดอยู่กับทะเลอันกว้างใหญ่ มีหมู่บ้านด้านบนกับด้านล่างเลยนะคือกว้างเหมือนกันนะเอาจริงนิดนิดใหญ่กว่าเอาจริงใหญ่กว่ามอนสเต็ตเมื่อไหร่มอนสเต็ตจะมีส่วนเมืองเพิ่มสักทีวะแม่งเลยอยากให้มอนสเต็ตมีอะไรเพิ่มบ้างอะไอนี่หลีเย่แม่งมายับยับเลยนะอ่ะเจ็ดเมาส์เอ่อเมาส์อันนี้แปลว่าปากนะเออเขาเรียกว่าอะไรเดียเเ๋ยวอืมเออนั่นแหละ ปากยกประตูยกอะไรประมาณนี้นะุบเขาลึกได้ยินเสียงน้ําหลั่งไหลท่านบูชาวิญญาณปรากฏหน้าชายแดนชา,ชายชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือยอดเขาซ่อนเร้นอยู่ในในอะไรเอาตกพิมพ์ตกอ่ะไม่หมดนี่มันไม่มีเอ้ยนี่น,นี่สกรอได้นี่หว่อาอ่ายอยู่ในตะวันตกเฉียงใต้ดวงตะวัน ฝากนาภาแยกจากปัตภีกระแสน้ำวนไม่เวียนหมุนผืนนาทีหยกที่งดงามหลบซ่อนอยู่ในนั้นประมาณนี้ก็เป็นซุ้มประตูเนาะน่าจะเป็นเวิงน้ำที่มีหยกเนี้ยเรียงรายไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆหน้าล่องเรือผ่านมากเลยผมว่าน่าจะมีให้นั่งแพ้ปะวะคือในในทีเซอร์เราเห็นว่ามี n อ c ที่แม่งพายแพรอยู่อะไม่รู้ว่าให้เราขึ้นไปนั่งได้หรือเปล่าถ้าขึ้นไปแล้วนั่งชิวๆ ไหลไปตามน้ําได้นี่คือแบบชอบเลยนะชอบเลยนะนั่งดูวิวอ่ะเออถ้ามีแบบนั้นจะดีมากโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรอ่ะให้เราไหลไปตามน้ําอ่ะคาดหวังคาดหวังอ่ะหลิงชูขอดยานะครับเซียนเอดีได้จากไปแล้วสิ่งที่ลงเหลืออยู่ในตอนที่นี่เนี่ยในตอนนี้มีเพียงร่วมยาที่ว่างเปล่าจํานวนน้ำไม่ท้วนร่วมยาเหมือนเป็นหม้อออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส ยาอไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่มอะไรเครื่องหอมอะไรอย่างงี้ปะ่ะไม่แน่ใจมไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นพัเสเซิร์แล้วเนาะหยิบยืมพลังเซียนนะครับชะตาต้องเสียนเมื่อเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มต้นการเดินทางนักเดินทางจะได้รับอะไรไม่รู้ป่ะครับพลังเซียนเสริมนะครับเพื่อสํารวจเชนวีววอลเล่นะครับรูปปั้นเซียนอะไรกังวลท่านเซียนผู้นี้โปรดหยุดก่อนข้ามีกระดาบางอย่างที่ช่วยในการสำรวจหุบเขาเชินวิวของท่านฟังข้าพูดได้ดีละ รูปบ้านเซียนอยล,ลอยระล่องมันเป็นนอกอะทุกคนนกเนี่ยผมนึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงเซียวเซียวเขาเป็นเซียนนกนะทุกคนพอเขาใกล้รูปปั้นเซียนพวกนี้แล้วร่างกายก็จะเบาขึ้นเพียงแค่กระโดดเบาๆจะสามารถกระโดดขึ้นทีถึงสูงที่ไม่ที่ปกติไม่สามารถไปถึงได้เนี่ยเหมือนได้ได้สกิลเซียวเลยเนี่ยหรือว่าน,นี่คือแทนเซียววะอันนี้ถ้ากดมัน,นจะกางปีกใช่ไหมอันนี้ไอ้รูปปั้นนี้มันปีกยังไม่กางเเนี่ย เออแล้วต่ในในรูปเกมเพลย์นี่คือปีกัลางอยู่นะฮะเออก็น่ารักดีอ่ะปลาคราฟนะครับปลาคราฟสีทองกระโดดลูกบอลน,น้ำหัศจรรย์ที่ลอยอยู่ในน้ำอันในอากาศอ๋อเหมือนโหนไปแล้วก็เราจะตัวหยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็กดยิงอีกทีหนึ่งเนาะเมื่อใช้ตอบโต้กมันจะสามารถแปลงร่าเป็นปลาคราฟสีทองได้ชั่วคราวและเข้าไปในป่าเขาได้อย่างอิสระโอเครูปปั้นเสียงขี้โมโหอ่ะเป็นรูปนกโมโห อรูปบัลเซียนที่ดูขี้โมโหหุ่นต้นแบบยังคงเป็นปริศนาสามารถใช้พลังเซียนยิงลูกบอลน้ําที่มีพลังเซียนออกมาเพื่อช่วยให้เซียนไปในทิศทางที่เลือกได้ออืนี่คือยิงปุ้งไปแล้วก็คือไงไม่ดูเว้ยแต่มันยิงรัวๆเลยลนะเห็นปะ่ะเหมือนวางเหมือนวางตำแหน่งปะคาปะ อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูแต่ก็น่าสนใจดีนะฮะดีไอ้พวกเนี้ยเป็นเพิ่มการเคลื่อนไหวในพัทเซไอในส่วนการสำรวจใหม่ก็ดูน่าสนุกดีนะฮะประวัติศาสตร์นับพันปีโบราณสถานเหล่านี้ได้พังทลายมานับพันปีแล้วดูเหมือนว่าการใช้พลังเซียงจะสามารถซ่อมแซมพวกมันได้ระดับหนึ่งโอ้อะไรเนี่ยโฮโลแกร,รมล้ำๆอีกแล้วนะฮะรูปปันเศษอะไรกังวล นอกจากนี้ในเชนวีวาเล่ย่ยังมีปรากฏการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกมากมายขอให้ท่านเสียนคอยสังเกตและรับมือด้วยความระมัดระวังอันนี้ปรากฏการณ์ประหลาดไอพิษนะครับโอ้โอ้เหมือนต้นไม้ในอีนเดเซอร์มาเลยเหมือนในสุเมรุด้วยลากไม้เวลามีอะไรที่เกี่ยวกับต้นไม้รากไม้นี้นึกถึงอะไรนะเออมินซูเลยเนาะแล้วก็ลากของเลไลอะไรอย่างงี้ปรากฏการณ์ประหลาดไอพิษ ระหว่างภูเขาและแม่น้ําในเฉวนยิว,ยว,วเลเนี่ยมีปรากฏการณ์ประหลาดที่เรียกว่าไอพิษมันรมเริ่มสยโบราณแล้วสัตว์ป่าและมอนสเตอร์ที่บนวินอยู่ภายในนั้นกลายเป็นดุร้ายยิ่งกว่าปกติเอาวะก็คือมอนที่อยู่ในนี้ก็จะเก่งกว่าปกติเงี้ยเหรอพยายามาชนะผู้นําของเรามอนสเตอร์จึงจะจึงจะสามารถติดตามเบาะแสะและค้นหาต้นตอแหล่งที่มังไอพิษในพื้นที่ที่นี้และใช้พลังเซียนชำะระล้างให้มันรบ,บริสุทธิ์ก็คือตัวที่มีแสงวิงอยู่บนหัวก็คือเป็นผู้นําเนาะโอเคก็คือฆ่าผู้นําแล้วก็จะ แทร็กลอยไปเรื่อยๆเพื่อจะไปถึงต้นต่อประมาณนั้นนะฮะทิวทัศบัวรินไหลว้าวสวยจังใช้ฝลังเียนเพื่อทําให้โคมบัวรินไหลที่กระจ,กกระจายอยู่ตามแม่น้ําสว่างขึ้นโดยที่เอ่อครัวโคมบัวรินไหลเนี่ยมักจะมีโคมไฟดอกบัวกร,ก,กระจายอยู่ไปทั่วก็คือเอามารวมให้อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นปะถ้าดูจากในรูปนี้นะอันนี้เขาพูดอ,อ๋อนี่น,นี่หากสามารถจุด โคมไฟดอกบัวทั้งหมดในพื้นที่สองพร้อมกันได้เหมือนจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นโอเคก็ค,คือต้องจุดจุดให้ครบพร้อมกันนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขอะไรยังไงเดี๋ยวลองเล่นดูก็ได้ผมว่าไม่น่ายากนะหมอหยกหอมขอจรนะครับการใช้มาังเซียนสามารถทำให้เกิดการสั่นพอ,องของมอหยกที่กระจายกระจายไปตามภูเขาใช้พลังเซียนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเพื่อจุดทูบบางทีอาจเกิดเรื่องมาสจรย์ขึ้นก็ได้นะโอเคอันนี้อันนี้ไม่รู้อะไรต้องลองเล่นนะครับ Ah, oh, อ่ามอนสเตอร์โอ้ยวสัตสัตใหม่ว้า wow. วสเปเฮราเกี่ยวกับเชินวีวัสดุใหม่นะครับโอ้ยเลี้ยงได้ไหมเนี่ยไอไอนกนี่น่าจะจับได้เนาะแต่แพนี่ไม่น่าได้ว่ะเรดบิวเพลเพลิ n นนะครับยอดฝีมือในการจับปลามีชาวประมงในหมู่บ้านชินเฉียวยิ่ง,งที่เลี้ยงดูนกที่นี่ต่างสายตาเฉียบแหลมเหล่านี้เพื่อช่วยในการจับปลานะครับโอ้ฟลับ โกดนะครับแพ้ฟลับฟีดผมไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรแต่ฟลับเนี่ยขนปุยแน่นอนแต่ว่าฟีดเนี่ยผมผมไม่ชัว์ตามความหมายาชื่อขนปุยของฟลาฟโกดนั้นอบอุ่นและนุ่มนิ่มนมนะฮะเป็นวัสดุคุณภาพสูงที่ใช้ในการทอเป็นเสื้อผ้ายิ่งกว่านั้นนมแพ้ที่มีรสชาติกรอบๆนั้นยังเป็นเครื่องดื่มแสนอร่อยที่ใครๆก็ชอบอีกด้วยโอเคเราจะได้เมนูใหม่แน่เลยเนาะอ่ะ จ็ Jet stone t r t l e ก็คือเต่าเต่าหินยกอ่าไอ้เต่าที่อยู่ในซูเมลูอ่ะมีประโยชน์อะไรวะทุกคนทาอะไรก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้นอกจากตีมันแล้วมันจะหดเข้ากระดองแล้วก็ปั่นใส่เราแล้วลก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ให้วัสดุอะไรด้วยก็เลยงงว่ามีทําไมวะอ่านถ้า,าหินที่ทับถมอยู่บนกระดองมากเกินไปทำให้มันรู้สึกคันยิบยิบ,ยบจนรู้สึกลำคาน หากมีคนใจดีที่ช่วยจัดก,การหยิบหินหยกเหล่านั้นออกไปได้แล้วก็เจสตนเทร์เทิลที่สงบเนี่ยสงบนิ่งมาโดยตลอดเนี่ยคงจะรู้สึกดีใจไม่น้อยเลยโอ้อันนี้คือเราสามารถไปหยิบแร่บ,บนตัวน้องได้เนาะไปหยิบหยกโอเคอันนี้ชเวนวีอะดัปทีนะครับใบชาที่เติบโตในพื้นที่อบอุน่นและชื้นของภูเขาชเวนวีหลังจากการคัดสารแล้วและพาะปลูกอ,อย่างพิธีนิถเป็นเวลาหลายพันปีใบชาในปัจจุบันเนี่ย มีกลิ่นหอมที่เข้มข้นละอบอวลไปไกลต่อให้อยู่ห่างออกไปหลายตรอกถนนก็ยังคงได้กลิ่นหอมที่สดชื่นอยู่ดีว้าวอ่าฮะโอ้มีขนมเมนูนู่นนี่นั่นที่ทำจากชาเนาะอันนี้คือวัตถุดิบเนาะผมคิดว่าน่าจะมี NVC ขายแต่ไม่รู้ว่าขายเยอะไหมเออน่าจะจำ,จำกัดจำนวนในการซื้อในแต่ละวันน่าจะรีรลายวันให้เดาเชินวีอันนี้คือชาเนาะทั่วไปน,นี่ก็ขนม ไฟทีไฟฟูมูลไฟทีฟูมูลนะครับอันนี้เอาเอาใบชาไปอบน่ากินจังอันนี้เจเวนทีเอ๊ะนี่ใครเนี่ยอันนี้เหมือนไข่พะโล้เลยวบางคน <c oughs> ที่ท้าที่สวยงามและอาหารเลิศดรสล้นไป็นสมบัติอลัมค่าของเทวัตอาหารท้องถิ่นชั้นยอดแนะนําในท่าเรือยี่หลงรวมอยู่ในคู่มือของเบิร์ดแล้วที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์เบิร์ดใครนเนี่ยน่าจะมีบท เงามืดในป่าอ้ยมีมอนโอเคมาดูกันศัตรูนะครับอสูรสวิสวนสวิเนหวนสวนเนหวนนะครับอสูรป่าดุร้ายที่อาศัยอยู่ในถ้ำกลางกลางป่ากลางเขาในหุบเขาเฉืนวี่ซึ่งถูกเรียกว่าสวนเหวนตามลวดลายสีเข้มบนตัวมันตามตำนานพื้นบ้านของหุบเขาเฉวนวี่เนี่ยในอดีตอันไกลโพ้น อสูรร้ายเหล่านี้เคยเป็นอสูรคู่ใจของเซียนผู้หนึ่งที่คอยติดตามเขาเพื่อปราบปราปีศาจปกป้องแผ่นดินพอเซียนผู้นั้นเสียชีวิตลงเพราะมันจึงปฏิบัติประพฤติตัวเสื่อมทรามและกลายเป็นอสูรป่าดุร้ายอ่าก็เคยรับใช้เซียนมาก่อนเหมือนมีปีกเลยทุกคนแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นคลีบมากกว่าเนาะถ้าเราดูจากทรงแล้วเนี่ยเหมือนเขาเป็นเป็นแบบกึ่งๆมีคลีบด้วยว่ายน้ําได้อะไรเงี้ยดูทรงแล้วนะฮะ โซดิทารีช่วนหนีนะครับอสูรวิญญาณที่สง่าง,งามและเย้หยิงอาศัยอยู่ในภูเขาลึกที่รายล้อมไปด้วยพลังเซียนเท่านั้นตั้งแต่ยุคโบราณอาสูรเซียนสายพันธุ์นี้ก็ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีด้วยนิสัยเฉพาะตัวที่ชอบอาศัยอยู่อย่างสันโดษอยู่บนภูเขาและป่าไม้ปรีกตัวจากการรบกวนจากทางโลกของมันซึ่งจึงได้รับการชื่นชมจากเหล่าปัญญาชนทุกสมัย คือเวลามันสกอเอาส์แล้วมันมันเด้งแบบเอ้ยหายปไปไหนแล้ววะคือมันมันมันอ๋อมันจับเลื่อน้ายนี่ว่าโทษทีแม่งเ้ยเพิ่งรู้ไอ้ตัวเนี้ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงคูชาร่าเดาวลาในมอนทันน่คือมันเป็นแบบลักษณะแบบเย่อหยิ่งมีทตุลมแล้วก็ไอ้ตัวคูชาร่าครับคือป็นเป็นบังกรในมอนทันนะผมจะเล่าให้ฟังนะเผื่อใครไม่รู้ไอ้ตัวคูชาร่าเนี่ยมันจะนั่งนิ่งๆเว้ยไม่ตีเราก่อน มันคือต่อให้เราเอาระเบิดไปวางตรงหน้ามันมันก็จะมองเราเว้ยแล้วก็ไม่ทําอะไรจนกระทั่งเราจะทำเดามใสั่มันมันถึงจะโจมตีเราผมไม่รู้ว่าไอตัวเนี้ยจะเหมือนกันไหมประมาณว่าเฮ้ยเราเข้าไปแล้วเขาจะไม่ตีเราก่อนนะอะไรเงี้ยจนกว่าเราจะตีมันอะไรเงี้ยอยากให้เป็นอย่างนั้นวะ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้แต่ไอคูชราไม่ได้หน้าตาเหมือนนะผมแค่บอกว่าลักษณะนิสัยท่าทางเย่อหยิ่งของมันเน่ะมันเหมือนเว้ยเออคือแค่รู้แค่รู้สึกว่าเออลักษณะท่าทาง อะไรมันคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้หน้าตาเหมือนนะอ่ะอ่ะดูสกิลซิสวิตาลี่ช่วนหนีสามารถใช้ธาตุน้ําและธาตุลบต่อสู้พร้อมกันได้แช่แข็งมันขนาดที่มันกำลังรวบรวมธาตุน้ําจากนั้นใช้ปฏิกิริยาธาตุเช่นน้ําแข็งแตกหรือละลายเพื่อทำทำลายน้ําแข็งให้แหลกละเอียดดูเหมือนจะสามารถทําให้มันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ช่วยค่ะก็คือถ้ามันอินฟิวส์ธาตุน้ำอยู่เนี่ยเราสามารถแช่มันได้เนาะโอเค เมื่อมันรวบรวมพลังเซียนธาตุลมใช้การโจมตีธาตุที่สามารถทรําปฏิกิริยาธาตุลมก็สามารถทําให้มันทาให้ได้เปรียบเช่นกันก็คือเอาเอาธาตุอื่นมายิงไอ้ลมก้อนลมนี้ให้แตกเนะเาะอ่าแล้วเขาจะมึนแล้วก็ล่วงไปเลยนะครับคล้ายคล้ายไอ้โจหนอนหนอนทะเลทรายในสุเมรูเนาะไอ้ตัวที่มันจะมีเฟสหนึ่งที่มันเสกลูกกลมๆนี่ออกมาให้ให้เรายิงอเออน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเนี้ยลูกบอลมันอยู่ข้างล่างก็เล่นง่ายหน่อยเพราะว่าของไอ้หนอนนั่นอ่ะแม่งลอยสูงใช่ถ้าไม่มีธนูนี่ลำบากนะโอเคหมดแล้วอ่ะอ่าดีนะเอาเอามาให้ดูคร่าวๆก่อนทำภาพอ,นนอาร์ตตรงนี้สวยมากเลยเอือชอบอะ่ะที่ผมสนใจคือแกงนี้ <laughs> เลี้ยงได้ไหมเอาเข้าการรับชาได้ไหมแค่นั้นแหละนะฮะ ไอ้ไอ้นอกเพลิแกนเนี่ยน่าจะได้แต่ว่าแพะกับเต่าเนี่ยไม่คิดว่าได้ไม่น่าจะได้แพะแพะเนี่ยมีลุ้นแต่เต่าน่าจะยากแต่ไม่รู้สิเกมโอเพ w นเวิอยากอยากเห็นเขาอยู่ในธรรมชาติมันน่าจะแบบว้าวอ่ะคาดหวังคาดหวังคือผมเอาเป็นสายชอบสำรวจดังนั้นเนี่ยเวลามีแผนที่ใหม่ผมันจะค่อนข้างตื่นเต้นนะฟะสซเซิลผมเฉยๆนะ,นะแต่ผมอาจจะชอบเดินดูวิวเดินดูเฮ้ยมีมอนอยู่ตรงนั้น ต้นไม้วางอย่างนี้วิวอย่างนี้สวยนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบชอบอะไรอย่างนงี้แล้วก็ชอบความลึกลับของโบราณสถานในะประมาณเนี้ยเออเป็นเป็นเสน่ห์ของเกมที่ผมชอบส่วนหนึ่งนะ,ะนอกจากเนื้อเรื่องนะฮะ,ะประมาณนี้เนาะน่าจะให้ดูคร่าวๆเท่าน,นี้ก่อนนะครับอ่ะเนี่ยดูซิแผนที่มันต่อจากไอหมู่บ้านตรงนี้เนาะไหนไปดูกันไหนดูสิ มันก็จะอยู่เดี๋ยวเขาญาซูมออกไกลๆเลยอ่าเขาก็จะอยู่ตรงนี้ตัดตรงนี้ออกมาเลยปุ๊บมาตรงนี้อ่าฮะก็น่าจะไปต่อกับคิดว่าน่าจะต่อกับฟอนเทเลยเนาะเพราะาดูจากแผนที่แล้วมันใหญ่มากเลยนะดังนั้นเนี่ยคิดว่านี่คิดว่าเนี่ยน่าจะกินเข้าไปตรงนี้เลยถึงนี่เลยอาจจะเปิด เป็นการเชื่อมเชื่อมแผนที่แหละแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะปล่อยปล่อยโบไว้ผมคิดว่านะเออตรงนี้น่าจะปล่อยโบไว้ก่อนไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีเพิ่มในอนาคตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้เขาทอต่อให้ละแน่ๆน,นะครับคิดว่าน่าจะต่อถ้าถ้าทําแล้วยังเหลือติ่งไปไม่ถึงเนี่ยอันนี้โดนด่านะว่ามึงมึงจะเหลือไว้ทาไมมึงไม่ต่อให้เลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ๋อไม่มีอะไรแหละนะครับก็ตื่นเต้นอยากอยาก,อยากไปสํารวจแล้วอะคือ ผมมาสายสำรวจดังนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรที่ให้สำรวจเนี่ยสนุกแน่นอนแล้วก็ที่น่าสนใจคือแม่งจะมีเควสโลกไหมวะคือถ้ามีเควสโลกเนี่ยสนุกแน่นะฮะก็นะประมาณนั้นนะครับก็เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้คือแค่มานั่งอ่านให้ดูเฉยๆนะมันสามารถเข้าไปดูตรงนี้นี่ตรงประกาศนะครับอ่าแล้วก็กดมานี้นี่ตรงนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับมันจะมีลิงก์ให้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ ตรงนี้ก็เข้าไปดูได้เหมือนกันเสือเผื่อใครยังไม่ดูอันนี้เป็นข้อมูลตัวละครเนาะแล้วก็พวกอุปกรณ์อะไรที่มาในแพทนี้นะว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่อันนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ใหม่โซนใหม่มากกว่านะครับอันนี้อันนี้กิจกรรมหน้าเว็บเผื่อใครยังไม่เล่นเนาะก็รีบไปเล่นซะนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปมาสั้นๆนะครับเหมือนมาอ่านข้อมูลให้ฟังกันนะครับเผื่อใครแบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีให้ดูนะอะไรเงี้ยนะฮะ อ่ะไปดีกว่าสำหรับวันนี้ผมจิมเมนโตไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับช่วยครับ